ชาคะหนึ่งขอโทษนะคะจะไปไหนอ่ะไปกินข้าวกับเพื่อนเลยพ่อกลับขึ้นห้องเดี๋ยวนีผมใหม่ด้วยนะสองทำไมไม่รับโทรศัพท์ก็รับแล้วนี่ไงมีอะไรมาหาหน่อยดิไม่ว่างพักนี้ไม่ว่างตลอดเลยนะนี่อยู่ไหนธุระที่ไหนจะถามเซาซีทำไมวะเสียงใครอ่ะแค่นี้นะว่าติดธุระอยู่พี่ชายคะวันนี้ไปทำงานหรือเปล่าคะไม่ถ้างั้นเนี่ยไปสปาคลับกันไหมคะวันนี้พี่นัดคุยธุระไว้งั้นหนึ่งขอไปด้วยนะคะไม่ต้องสองเอ้ย
าทิตย์ละครับไม่มาเรียนแล้วไปกับใครไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆมันก็หายไปไม่บอกอะไรใครเลยไปก่อนนะที่นี่ไปภูเก็ตกันไหมจริงเหรอคะจริงสิจะได้ไม่เบื่อขอบคุณนะคะพี่ชาติแล้วคราวหน้าอย่าทำให้พี่ไม่พอใจอีกนะเข้าใจไหมค่ะพี่ชาติมันต้องอย่างนี้สิถึงจะเป็นหนึ่งที่น่ารักของพี่ทำไมมาช้าจังเดี๋ยวก็แต่งหน้าไม่ทันงานหรอกเนี่ยใครแต่งหน้าให้อ่ะคะก็คุณดวงไงกว่าจะล็อกคิวได้ต้องโทรจองล่วงหน้าตั้ง2เดือนเลยนะก็แค่งานมันเกิดคุณหญิงอะเรานี่ไม่รู้อะไรเลยแต่ละคนจะยอมกันซะที่ไหนแล้วนี่คุณดวงไปไหนคะเขาก็ไปพักที่ห้องเขาแล้วล่ะสิก็รอเรามาอยู่นี่ไงซีไปตามคุณด้วงให้แม่หน่อยโทรไปแล้วเขาไม่รับสายที่ไหนอะคะห้อง1201อยู่ชั้นเดียวกับเราเนี่ยแหละไปลูกป่ะก็เอารถไปขับเล่นก่อนละกันแล้วก็ถ้าเกิดเสร็จงานค่อยมารับพี่ละกันเนาะครับเอาไปกินหนมขอบคุณครับเจอกันนะหืมอีชั่วเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมทำอะไรอย่างนี้อ่ะมันมานอนอีตุ้นแล้วมานอนฉันเหรอหยุดทำไมเขามากับฉันเนี่ยมีปัญหาอะไรหรอก็ฉันเป็นเมียเขาไงเหลือจ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสองคนก็สถานะเหมือนกันแล้วล่ะจ้าแล้วแกคิดว่ามันอ่ะจะเอาโต๊ะอย่างแกจริงๆเหรอแล้วแกคิดว่าชนีนมเล็กๆอย่างแกจะมัดใจผู้ชายเขาได้เลยไหมถ้าทำได้อ่ะเขาจะบอกกับตุ๊ดอย่างฉันทำไมหืมอีตุ๊ดหนวดอีชนีหมัดนี่ดวงเย็นดวงพอเห็นไหมผัวรักฉันฉันมีผอมๆแบบแกเนี่ยตัวเขายังไม่อยากแตะเลยไปพี่ดวงพี่พอแล้วพี่พี่ดวงไปพี่พี่ดวงพอแล้วไม่ละยังไม่พอแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้สองฉันจะแฉแกให้หมดเลยฉันจะฟ้องพ่อแล้วก็พี่แกเขาจะได้รู้ว่าแกหน้าตัวเมียไอ้สันดานแกกินได้ไหมกระทั่งตุ๊ดแกแกแล้วมาแกก็ตบก็ได้นะครับหยุดนะหยุดฉันจ้างแกมานะจะมาตบลูกสาวฉันได้ยังไงก็ไม่ทำแล้วงานเนี่ยเอาเงินคืนไปเลยค่ะได้ยังไงจะมาชอบกันสิไม่รับนะค่ะนั่นเนี่ยของแกแล้วอย่ามายุ่งกับผัวฉันอีกไปต่อกลับบ้านฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วไม่อยู่กับมันไม่อยู่กับมันแกเป็นยังไงอายใช่ไหมดูนี่ฉันเลยเห็นไหมโอ๊ยจะมาทำงานรับเงินซะหน่อยโดนชนีมันตามมันขวานซะอีกเซ็งว่ะ
ด้วงถ้าซีเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อกับพี่หนึ่งผมจะทำไงดีอ่ะพ่อฆ่าผมตายแน่ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่สองก็อยู่กับพี่นี่ไงไม่ต้องกลับหลอกบ้านอ่ะก็อย่างที่พี่บอกสองตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันไงว่าพี่เนี่ยจะเป็นคนดูแลสองเองสองไม่ต้องกังวลนะถึงแล้วล่ะจ๊ะครับพี่ดวงพี่ดวงสวัสดีครับใช่จริงๆด้วยอ่ะพอเพื่อนพี่แนะนำมาพี่ก็รีบโทรหาเราเลยนะครับให้เลยอะครับก็พี่บอกแล้วไงว่าถ้ากล้ามาเนี่ยพี่ก็กล้าให้แล้วถ้าเกิดอยู่ต่อได้เพิ่มอีกนะรีแลกซ์หน่อยสิพี่จะไม่เอาไปบอกใครใช่ไหมครับไม่งั้นพ่อฆ่าผมตายแน่ถ้าพี่ทำแบบนั้นเนี่ยสองก็ไม่ได้มาหาพี่สิแล้วพี่จะทำแบบนั้นทำไมจริงไหมขอบคุณพี่ด้วงมากนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดคุยถูกคอแล้วเนี่ยอยากได้อะไรพี่ให้หมดเลยแล้วแบบเนี้ยถูกใจไหมครับไม่อยู่กับพี่2ชั่วโมงแล้วเนี่ยคิดพี่เท่าไหร่หรอถ้าเป็นพี่ดวงผมคิดหมื่นเดียวพอแพงไปอ่ะครับงั้นเดี๋ยวลดให้อีกแล้วถ้าพี่ให้ไปนอนด้วยล่ะจะคิดพี่เท่าไหร่คือผมไม่ 50,000 พน้ำกันมา
น้ำอ่ะใครเขาใส่กางเกงกันน่ะพี่ดวงสองจะเอาอีกเท่าไหร่ล่ะบอกพี่สิงั้นสองมาเป็นแฟนพี่เลยได้ไหมไม่ต้องไปรับงานคนอื่นแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดสองอยากได้อะไรสองก็บอกพี่แล้วเดี๋ยวพี่ซื้อให้จริงอ่ะครับจริงสิโอเคครับสวัสดีครับคุณจันหายไปจากวงไพ่นานเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งแต่ค่าเงินที่อ่อนตัวลงไปเมื่อตอนต้นปีที่บริษัทผมก็วุ่นวายกันไปหมดไม่ต้องห่วงนะครับผมโทรไปบอกคนที่โรงแรมไปเรียบร้อยแล้วให้จัดสถานที่ไว้ให้พวกเราก็ดีนะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปแบบนี้คุณบัญชาจะได้มือขึ้นซะบ้างขอบคุณครับนี่คุณหนึ่งหลักนี่คุณบรรจงคุณสุเทพดีครับสวัสดีค่ะขอโทษนะครับที่มาช้าพี่คุณหนึ่งแหละพี่คุณภาราจำได้ไหมครับที่เจอที่งานเลี้ยงเปิดตัวหมู่บ้านจำได้สิคะเป็นเกียรตินะครับที่เจอคุณหนึ่งอีกครั้งโอเคเดี๋ยวทุกคนเอาข้าวของขึ้นเก็บไว้บนห้องนะครับอีก15 นาทีเจอกันที่ห้องอาหารโอเคนะครับ